おい、どうした？マジ？わっ！レタロー！わっ！นี่มันเกมผีหรือเกม18บวกวะเนี่ยโอเคสวยใช้จอยได้ถือว่าเป็นการสร้างความประทับใจครั้งแรกก่อนเล่นฮะใช้จอยได้ผมก็ประทับใจแล้วสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกม Mermaid Swarm เกมนี้ก็เป็นเกม RPG Maker เกมหนึ่งที่เก่าแล้วครับแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันรีเมคก็คือเวอร์ชันที่เขาเอามาทำใหม่เกมนี้เป็นเกมของอุริซังนะครับที่สร้างThe Crook Man The Boogie Man อะไรพวกนั้นแมนๆนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอ้โหเกมนี้เป็นเกมฮอร์เรอร์แน่นอนผมจำได้ว่าน่ากลัวด้วยแค่ภาพก็สยองแล้วบางคนเห็นปกคลิปบอกไม่ดูเกมนี้เพราะภาพมันน่ากลัวซะงั้นอะไรน่ะนี่ฉันอยู่ใต้น้ำเหรอฉันทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้มีใครอยู่นั่นเหรอลินรินมีเสียงภาคด้วยลินโอ้ย起きろรินตื่นได้แล้วいつまで寝てんだよお前はとっとと起きろร้องเสียงดังเชียวตื่นได้แล้วล่ะเสียแน่มีซีจีบนรถด้วยเหรอก็ちょっと寝るくらいよหุบปากนะฉันแค่งีบหลับนิดเดียวเองไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ใช่หรือไงちょっとじゃねえだろゆうたはずっと運転してるんだから気使いよほんと女子力のかけらもねえやつだなหลับอะไรของเธอเนี่ยเห็นยูตะไหมเขาขับรถอยู่ตลอดเวลาเลยนะส่วนเธอแต่งีบหลับอยู่ข้างหลังเนี่ยนะผู้หญิงคนนี้มันอะไรกันเนี่ยお前に見せる女子力はねえよนี่นายทำกับผู้หญิงแบบนี้เหรอเนี่ยลินおはよう昼からずっと寝てたけどよく眠れたลินอรุณสวัสดิ์นะเธอตื่นสายเลยนะเนี่ยคงนอนสบายเลยใช่ไหมああこの若ハゲのせいで目覚めは悪いけどよく寝たわก็ใช่นะถ้าหากไม่มีผู้ชายหัวเทาหยาบคายคนนึงเนี่ยมาปลุกฉันแล้วก็แต่ก็ดีนะเสียยามาซะหุบปากนะยามาซากิอะไรเนี่ยยามาซากินี่เล่นมุกอะไรวะน่าจะเป็นการเล่นคำสักอย่างนะところでユータここどこなんだ？さっきそろそろ高速入るとか言ってたけど、どう見ても山の中だぞ。ว่าแต่ยูตะพวกเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเห็นนายบอกว่าต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วก็เร่งเครื่องใหญ่เลยใช่ไหมนี่เราต้องขึ้นเขาหรือว่าอะไรเนี่ยวะริ俺もどこだかわかんねโทษทีความผิดฉันเองแหละจริงๆฉันก็ไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนอ่ะอ้าวหลงฮะひょっとして迷ったのかฮะอย่าบอกนะว่าพวกเราหลงทางน่ะここがどこなのかさっぱりわからんคือไม่รู้เลยว่ามันที่ไหนกันแน่เนี่ยうそ山入って近道しようって言うから道わかってるんだと思ってたโกหกแน่ก่อนหน้านี้นายบอกว่าภูเขาเนี่ยเป็นทางลัดไม่ใช่เหรอごめんな最初はわかってたんだけど途中からもうさっぱり霧もすげえ深いしさโทษทีนะจริงๆฉันก็พอรู้ทางอยู่บ้างอ่ะแต่หมอกมันลงหนามากเลยอ่ะนะก็เลยฮ่า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 どうしたもんかな標識も全然見当たらねえんだよなโอ้อย่าพูดอย่างนั้นสิโทษทีโทษทีแล้วเอาไงต่อดีล่ะฉันมองไม่เห็นป้ายบอกทางเลยอ่ะあれฮะどうして止まるのหยุดทำไมเหรอわかんねえ急に動かなくなったちょっと待ってエンジンかけてみるからไม่รู้อ่ะอยู่ๆมันก็หยุดไปเองแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันไปดูเครื่องยนต์ก่อนダメだこりゃ。バー、おい。全に行かれた。ไม่ได้ผลเลยล่ะ。おいおい、マジか。เฮ้ย、เอาจริงดิ。ふざけんじゃねえよこのアホ。ไอ้บื้อเอ้ย。ちょっと外出て車見てみっから。お前ら待ってろ。รออยู่นี่นะ。เดี๋ยวฉันจะออกจากรถไปดูให้。เจอแน่。
อย่างนี้เลยเฮ้ยแต่ผมคิดว่ามันแตกต่างจากที่ผมเคยเล่นเมื่อก่อนมากเลยนะก็ใครก็สกุนี่นุกะเฮ้ยมีใครอยู่นั่นด้วยน่ะโอ้โห驚いたこんな山で何していらっしゃるんですお嬢さんโอ้น่าตกใจนะเนี่ยขึ้นมาทำอะไรบนเขาเลยเจ้าสาวน้อยนั่นดาจิจิคะโย驚かせやがって大学のダチと旅行中だったんだけど車が動かなくなっちまってさ立ち往生してんだฮู้ลุงแก่คนนึงเองเหรอตกใจหมดเลยนะเนี่ยก็พวกหนูน่ะมาเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆน่ะแต่อยู่ๆรถของเราเนี่ยก็เกิดหยุดขึ้นมาท่าทางเราจะติดอยู่นี่แล้วล่ะそりゃ困りましたなどこか宿泊するあてはあるのですかโอ้โชคไม่ดีเลยนะเนี่ยว่าแต่พวกหนูเนี่ยมีที่พักกันหรือยังล่ะหึいやねこのまま動かねえなら車で一泊だなไม่อ่ะไม่มีเลยค่ะถ้าหากรถวิ่งไม่ได้แล้วก็คงต้องนอนในรถกันนั่นแหละそれは大変ですね私の家がすぐ近くなのですがぜひいらしてください夏とはいえ夜は冷えますよああ、แย่เลยนะเนี่ยบ้านลุงก็อยู่ใกล้ๆซะด้วยสิแบบว่าอยู่แถวนี้เองแหละแต่ไปอยู่บ้านลุงไหมล่ะถึงนี่จะเป็นหน้าร้อนเนี่ยแต่ตอนกลางคืนมันก็หนาวมากเลยนะคนไม่น่าไว้ใจอ่ะเอ๊ะいいのかฮะじゃあちょっとダチと相談してくるぜจะดีเหรองั้นขอหนูไปคุยกับเพื่อนๆก่อนนะถ้าเป็นพอดแบบเฮนไตหน่อยก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราคิดอะไรอยู่เนี่ยありがとうございますおじいさんでもいいんですかこんな大人数で押しかけてลงอกจังเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณลุงแต่ว่าแบบนี้จะดีจริงๆเหรอคะหนูไม่อยากรบกวนเลยอ่ะเอาหน่าอะไรกันここいらの地主でしてね無駄に広い家を持っておりますのでก่อนนะลุงเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินแถวนี้เองก็อย่างที่เห็นบ้านลุงเนี่ยใหญ่มากมายเลยนะมีที่ว่างมากมายโอ้โหใช่แล้วลุงควรจะแนะนำตัวก่อนนะลุงชื่อว่ายูกิโอซูชิดะお若い方が来てくだされば家も賑わいますよ。ลุงก็แค่ลุงแก่คนนึงที่อยู่อย่างคนเดียวในบ้านอย่างเงาๆอ่ะนะนานๆที่มีพวกเด็กวัยรุ่นเข้ามาก็จะมีชีวิตชีวาในบ้านบ้างก็ดี本当に助かります。โอ้ซาบซึ้งจังเลยครับคุณลุงเดี๋ยวเราจะรีบซ่อมรถให้ได้แล้วก็รีบออกไปนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเขาบอกเหงาอันนี้ก็จะรีบไปทอดทิ้งこちらが私の家です。นี่แหละบ้านลุงนะโอ้เด็กเก๋นะโว้บ้านโคตรใหญ่ずいぶん大きな池ですね人工池ですかโอ้บ่อน้ำแถวนั้นใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยมีไว้ประดับเหรอครับเนี่ยいえそれは沼ですよもともとあった沼のほとりにこの家が建てられたのですโอ้ไม่หรอกนั่นเป็นบึงนะบ้านของฉันเนี่ยสร้างอยู่ใกล้บึงแล้วนะあっちにも館がありますねあれも土田さんのお家ですか？หนูเห็นแมนชั่นตรงนู้นด้วยนู่นก็บ้านของคุณซูจิดะเหรอคะเอ๊ะしかし今は使っていないのですよ昭和の終わり頃にこっちを新築しましたのでねใช่แต่ว่าที่นั่นไม่ได้ใช้แล้วล่ะจริงๆเราก็สร้างบ้านใหม่นี่ตั้งแต่ยุค80แล้วล่ะนะそう冷えますしそろそろ中に入りましょうかเอาละ客室にご案内しますอากาศเริ่มหนาวแล้วเข้าไปข้างในกันดีกว่านะฉันจะพาพวกเธอไปที่ห้องรับแขกนะこちらがリンさんのお部屋ですいやはや古臭い部屋で申し訳ないและดูภาพแรกที่ผมคิดลุงคือมันเหมือนกำลังจะจูบเอาละหนูลินหนูใช้ห้องนี้ได้เลยนะตามสบายそんなことねえよ私こういうレトロなの結構好きだから世話になるぜじじทำไมคำพูดมันดูเด็กแนวมากเลยนะไม่ต้องห่วงนะแค่นี้ก็พอแล้วขอบใจมากเลยลงอะไรเงี้ยนะตอบงี้เลยで皆さんお腹減っていらっしゃるでしょう夕飯を作ってきますねできるまでどうぞご自由にお過ごしくださいเอาละพวกเธอเนี่ยคงจะหิวกันมากแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวลุงจะไปทำอาหารเย็นให้นะทำตัวให้เหมือนอยู่ที่บ้านล่ะรอลุงก่อนคุณลุงใจดีจังเลยหรือน่ากลัวดีโอ้โห
เหมือนเขารีเมคจริงๆอ่ะใช้คำว่ารีเมคนี่ถูกต้องนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นการทำใหม่ทั้งเกมเลยเช่นเดียวกับคลิปนี้ที่ทำใหม่ทั้งคลิปโอเคครับแล้วก็ได้เวลาสำรวจโลกเดี๋ยวนะถ้าเงี่ยหูฟังเสียงเกมมันจะมีเหมือนเสียงเราอยู่ใต้น้ำอ่ะครับหน้าต่างก็เหมือนน้ำเลยอุ้ยอุ้ยโอ้ดีเทลโคตรเจ๋งอ่ะครับเข้าเตียงแล้วมีรอยยับด้วยเตียงนูนขึ้นมาด้วยฮะดีเทลเจ๋งมากเลยฮะสำหรับเกมนี้เต้าผิงก็เผื่อคนยังไม่รู้นะครับเพราะว่าอาจจะมีเด็กๆดูหลายคนชื่อเกม Mermaid Swarm แปลว่าบึงนางเงือกนะครับเกมนี้ก็เลยจะมีความหลอนเกี่ยวกับน้ำไม่ต้องห่วงมันเลยมีเสียงน้ำนี่แหละโอ้ห้องเพื่อนสองคนนี้ดูท่าทางชอบทะเลาะกันนะเฮ้ยลินเฮ้ยลินเรมอทซิดาซันนิสเรนะこと言うんじゃねえぞ今日一日世話になるんだからなอย่าหยาบคายกับลุงซูจิดะล่ะเราติดหนี้บุญคุณเขารู้ไหมอ่ะนั่นดะ失礼ってเอ้ยหมายความว่าไงหยาบคายอ่ะจีจี呼ばりとかすんなってことだよก็ก่อนหน้านี้ยังเรียกลุงว่าลุงแก่เลยไม่ใช่เหรอเฮ้ยตอนแรกผมไม่รู้เลยนะว่าตัวละครเราเป็นแนวสาวห้าวเนี่ยจนกระทั่งมาเล่นเวอร์ชันนี้ฮะสงสัยเมื่อก่อนแปลได้ห่วยแตกมากผมเพิ่งรู้เนี่ยเน่廊下に飾ってある絵見た นี่เธอน่ะเห็นภาพวาดตรงฮอหรือเปล่าいやまだ見てねえなไม่ยังไม่เห็นเลยอ่ะ後で見てみなよ女の人が描かれてるんだけどすごく綺麗だよลองไปดูสิมีภาพวาดของหญิงสาวน่ะบางรูปเป็นสวยมากๆเลยนะเฮ้ว่ากันต่อ見てみるわอ๋อเข้าใจละเดี๋ยวลองไปดูภาพวาดตรงฮอฮอคือตรงไหนบ้านมันใหญ่จังวัดทางไหนดีฮะข้างบนเหรออ๋อไม่ใช่ห้องหูบ้านลุงใหญ่จริงต้องอ้าวลุงมาอย่าไปกวนลุงแต่บ้านลุงใหญ่จริงอันนี้ต้องยอมรับแล้วล่ะใหญ่เกินอู้ห้องน้ำว่ะโอ้โหดึกๆนี่ไม่กล้าลุกมาเข้าห้องน้ำเลยรูปไหนฮะนี่ห้องอาบน้ำโอ้แยกกันด้วยนี่เหรอภาพสาวน้อยบนผืนทรายไม่น่าใช่รูปนี้อ่ะภาพวาดตรงฮอน่าจะทางขวานี้แล้วล่ะเพราะว่าไม่มีทางอื่นแล้ววนรอบบ้านแล้วเนี่ยอ่ะนี่เหรอเหมือนจะเป็นภาพสาวน้อยแช่น้ำอีกแล้วนางเงือกเหรออ่ะโอ้ทะลุมานี่ได้ไปหาเพื่อนอีกคนแล้วกันน่าน่าลินเฮ้ยลินเห็นไหมน้องหนุ่มสุดเก๋เด็กอายุนะさっき外出て見てみたんだけど結構綺麗だしさเฮ้ยลินรู้มาบึงข้างนอกบ้านน่ะมันกว้างใหญ่มากเลยล่ะฉันน่ะออกไปดูมาเมื่อกี้มันสวยมากเลยนะそうかอ๋องั้นเหรอなんかドロドロして汚ねと思ったんだけどฉันคิดว่ามันดูเหนียวเหนอะหนะแล้วก็สกปรกมากเลยนะそんなことねえよไม่จริงหรอกนะ明日泳がせてもらおうかなไว้พรุ่งนี้เนี่ยไปดูด้วยกันมาเอเดี๋ยวฉันลองไปขอคุณลุงลงไปว่ายน้ำดีไหมนะพรุ่งนี้เนี่ยโอ้ยดาโต私の近く来るんじゃねえぞ絶対臭いからงั้นก็อย่าเข้ามาใกล้ฉันแล้วกันนะตัวนายเหม็นแน่ๆถ้าลงบึงนั่นน่ะ What the fuck รู้ว่าเราต้องไปดูรูปภาพตรงไหนฮะไม่ควรเข้าไปเอ้ลุงครับโอยะลุงครับสิโอยะคุโดะを作ろうと思うのですがよろしいでしょうかหนูรินลุงว่าจะทอดไก่แล้วก็ไข่เจียวนะนะแปะข้าวไว้แค่นี้พอหรือเปล่าฉันกินดอนの方がいいんだけど。หนูอยากพวกกินพวกเนื้อวัวแล้วก็ผักมากกว่าあいにく牛肉は切らしてしまっているのですよ。โชคร้ายนะเนื้อลุงหมดนะ。โทษทีนะ。腹減ってるし食えりゃ何でもいいぜ。私のやつネギ増しにしといてくれよな。ไงก็ช่างเถอะลุงหิวอยู่พอดีเลยนะรีบทำมาทำให้หนูเยอะๆด้วยล่ะ。わかりました。ฮ่าเข้าใจแล้วนอนบิดีしていてくださいね。สักพักก็เสร็จแล้วล่ะนะทำตัวตามสบายแม่งมาบ้านเขาแล้วยังจะมาขอเขาโอ้นางเงือกจริงๆด้วยฮะสาวน้อยจมน้ำอีกแล้วสาวน้อยจมน้ำเยอะมากจริงประเด็นคือมาพักบ้านเขาฟรียังจะมาทำเป็นไม่พอใจข้าวบ้านเขาอีกโคตรนูบอ่ะโอ้โหบึงนี่มันใหญ่จริงๆด้วยนะมองไม่เห็นอีกฝั่งเลยล่ะมันมีแต่หมอกอ่ะ
อะอะไรเนี่ยป้ายจารึกหินอะไรเนี่ยเคยมีคนถูกลักพาตัวไปที่ชายฝั่งเหรอบ้าที่สุดเลยอ่านไม่ออกเลยเนี่ยบางทีเซทาโร่น่ะน่าจะรู้เรื่องของเก่าๆบ้างนะหมอนี่รอบรู้ด้านนี้นี่นะその石碑が気になりますか?สงสัยเรื่องหินนั่นเหรอนั่นだじいさんかよ驚かせやがってอ้าลุงเองเหรอตกใจหมดเลยเนี่ยโถดโอ้โตそれは失礼โอ้โทษทีโทษทีその石碑の言葉を読まれましたかแล้วได้อ่านที่ป้ายนั้นยังหรือยังล่ะฮะいや読めなかった何が書いてあるんだไม่อ่ะอ่านไม่ออกเลยมันเขียนว่าอะไรอ่ะลุงこの地に伝わるある伝説が書かれているのです。มันเป็นตำนานท้องถิ่นของแถวนี้น่ะมีตำนานที่ถูกเรียกว่าบึงนางเงือกอยู่นะตำนานเหรอบึงนางเงือก明治の中頃のお話です。私の家はその頃からこの辺りを治めていました。と言っても山々を持っていたというだけですが。ก็ตั้งแต่ช่วงกลางยุคเมจิแล้วล่ะครอบครัวของฉันก็อาศัยอยู่แถวๆนี้แหละหรือจะเรียกว่าพวกเราเนี่ยเป็นเจ้าของภูเขานี้เลยก็ได้นะ当時の当主の息子が山を下ったところの海浜で人魚を見つけたのです。ว่ากันว่าลูกชายของผู้นำตระกูลในตอนนั้นน่ะลงมาจากบนเขามาที่ชายฝั่งทะเลแล้วก็เจอกับนางเงือกนางกะชょっぱなからうさんくせえぞฟังดูน่ากลัวนะคะเนี่ยまあ伝説ですからね。それでその男は人魚のあまりの美しさに彼女をこの山の家まで持ち帰ったのです。ははは、おお、มันก็แค่ตำนานนะหนูนะแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยที่ได้เห็นนางเงือกก็คิดว่าโอ้โหนางเงือกมันช่างสวยงามเหลือเกินและเขาก็พานางเงือกมาที่บ้านบนเขาイケスをこしらえてそこに人魚を住まわせました。イケスにはこの沼の水を入れていたそうです。และเขาก็ได้สร้างตู้ปลาขนาดใหญ่ขึ้นมาเพื่อให้นางเงือกนั้นอยู่แล้วก็อาศัยอยู่ในนั้นโดยใช้น้ำจากทะเลสาบนี่แหละนะだが海で暮らす人魚に沼の水が合うわけもなく人魚はだんだんと衰弱していき醜く変貌していきましたแต่ว่านางเงือกนั้นมาจากทะเลเธอไม่อาจอยู่ได้ด้วยน้ำของบึงที่นี่หรอกนะร่างกายของเธอก็เลยเริ่มอ่อนแอแล้วก็และรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็เริ่มน่าเกลียดขึ้นเรื่อยๆ透き通った肌は膨張し鱗は剥がれ落ち鈴の音のようだった声は獣のように枯れていったのですผิวหนังของเธอเนี่ยเริ่มเบอะหวะแล้วก็เกล็ดของเธอก็ลอกออกมาเสียงของเธอเนี่ยที่เคยไพเราะเหมือนกับบทเพลงก็กลายเป็นเสียงที่น่าหนวกหูเหมือนกับหมาหอนเลยล่ะยากาเต้นิ่งโยะโอซุมาชิสึกาตะเอโตะคาวาริฮาเตะชินเดชิมัตตะนางเงือกที่เคยงดงามก็กลายเป็นนางเงือกที่แสนน่ารังเกียจและก็ตายไปในที่สุดนิ่งโยะโนอุรามิวะโยโฮโดฟุคายโมโนดัตตะโนเดโชโคโนฟุกินโนมุระเดวะซุกิซุกิโตะวาคายมุสุเมะกะคิเอเตะみんなは人魚のたたりだと噂しました。หลังจากที่นางเงือกตายไปความโกรธแค้นของนางเงือกก็ยังคงอยู่หญิงสาวจากหมู่บ้านใกล้ๆเคียงเนี่ยก็จะหายตัวไปผู้คนเลยเรียกสิ่งนี้ว่าคำสาปของนางเงือกล่ะนะそうしてここに人魚を弔うための石碑が建てられたのです。แล้วก็แผ่นหินนี่เนี่ยมีไว้เพื่อสลักไว้อะไรให้กับเธอนั่นแหละนะどうです?ロマンチックではありませんが、面白い話でしょう。ว่ายังไงล่ะ?นี่คงไม่ใช่เรื่องที่แสนโรแมนติกใช่ไหมล่ะ?แต่ก็น่าสนใจใช่ไหม?悪い。私そういうのよくわかんねえや。セイタロウなら小説とか好きだし、気に入るんじゃねえか?โทษทีนะลุง。แต่หนูไม่สนใจอ่ะ。ถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ย、セイタロウอาจจะชอบก็ได้นะ。おやおや。โอ้งั้นเหรองั้นเหรอ?そうそう。夕飯の支度できましたから食堂にいらしてくださいね。ใช่แล้วจะว่าไปลุงทำอาหารเย็นเสร็จแล้วล่ะเอาล่ะไปรอในห้องกินอาหารกันดีกว่านะ。お、待ってました。じゃ、早速行こうぜ。ได้เลยงั้นไปกันเลย。
うまい。うん、あらや。これすげえうまいっすよ、じいちゃん。いや、めらい、ルン。喜んでもらえて何より。リーチャイチチョープな。ゆっくり召し上がって。ああ、お風呂炊けてますから、どうぞ入ってくださいね。เอาล่ะ、ช้าๆ ค่อยๆ กินแล้วกันนะ。อ่ะ、แล้วก็ห้องอาบน้ำเนี่ย、ว่างแล้วนะ。ถ้าใครอยากจะใช้แล้วก็ไปได้เลย。いろいろあってお疲れでしょう。今日はゆっくり休んでくださいね。คงจะเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วใช่ไหม？เอาล่ะพักตามสบายนะไว้เจอกันลุงนี่ไม่กินด้วยเหรอยูกะお前全然食べてないなどうしたยูกะทำไมไม่กินล่ะเป็นอะไรไปちょっと食欲なくて疲れてるみたいฉันคิดว่าฉันคงจะเหนื่อยเกินไปแล้วมั้งนะเลยไม่อยากกินได้จบกะ片付けとか俺らがやるからお前はもう休みなよโอเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะจัดการเองไปนอนพักก็ได้นะอาริกาโตเนยูตะขอบใจนะยูตะกอสซังじゃあ後片付け頼むぜขอบใจสำหรับอาหารงั้นฉันไปก่อนนะนั่นเดี๋ยวโอ้ไม่โน่บุ้มมาเดี๋ยวเราจะยารุนได้自分でやれクソザルแล้วทำไมเราต้องไปทำความสะอาดหลังจากเธอด้วยเนี่ยทำเองสิวะยามายากิเฮ้ยอันนี้คือเอาจานไปล้างเองมาแล้วใช่ไหมเหนื่อยเป็นบ้าเลยไปอาบน้ำไม่ไหวแล้วเนี่ยอ้าวนอนได้เลยเหรอจัดไปหลับอย่างง่ายดายหลับเร็วกว่านี้กับโนบิตะแล้วหรือมันเร็วกว่าโนบิตะวะนั่นไงแล้วก็ฝันอีกแล้วฮะอะไรเนี่ยนี่ฉันมาอยู่ใต้น้ำอีกแล้วเหรอน่าจะเป็นความฝันนั่นแหละนะฉันไม่ได้จมน้ำหรอกนะเพราะว่าฉันไม่แสบตาเลยนี่นะแต่ขยับไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็หนาวเชียวมัดมีคนอีกแล้วเหรอใครกันน่ะทำไมถึงจ้องมาที่ฉันแบบนั้นฉันจะฆ่าแกวัดใครจะฆ่าเราฆ่าเราไหมเช้าแล้วเหรอว้าฝันแปลกจังเลยอ่ะหน้าต่างมันมืดคึมตลอดเลยจะรู้ไหมเนี่ยว่าเช้าเอาเพื่อนหายนัดเช้าแล้วให้ทำอะไรอ่ะเอาเพื่อนยังไม่ตื่นเนี่ยโอ้ยยูกะもう朝だぜ起きれるかโอ้ยยูกะเช้าแล้วนะตื่นได้แล้วごめんリンちょっと寒気がしてもう少し休んでてもいいかなโทษทีนะลินฉันรู้สึกหนาวมากเลยอ่ะขอนอนพักสักหน่อยนะわかったでも大丈夫かใจแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยへきキリがすごいですしคาเซฮีจัดตั้งก็มันฉันแค่อาจจะไม่สบายนิดหน่อยเนี่ยหน้ามืดเลยเพื่อนเราเอ้าผู้ชายสองคนหายไปว่ายน้ำกันเหรอหนุ่มๆไปไหนกันหาไม่เจอฮะอ๋อนี่ไงโอ้โหไม่ละหายอินดานะอาทิตย์มาถึงนี่สิ่งใดเฮ้ยพวกนายตื่นเช้าจังเลยเนี่ยมีอะไรกันเนี่ย別に早かねえよもう10時だぜそれよりさ俺さっき車見てきたんだけど全然動きそうにねえんだよชาวบ้านแปะเธอสินี่10โมงแล้วนะยังไงก็เถอะฉันไปดูที่รถแล้วยังใช้ไม่ได้เหมือนเดิมเลยอ่ะガス欠ってわけでもないんだよなまあボロかったし壊れたって考えるのが普通かにしてもどうやって出発するかだよなหรือว่าจะเป็นเพราะว่าแก๊สหมดนะเนี่ยแต่รถนายมันก็เก่าแล้วถ้าซ่อมไม่ได้จะทำยังไงล่ะเนี่ยおはようございます。皆さん、お揃いでどうされましたか？อรุณสวัสดิ์ทุกคน。เกิดอะไรขึ้นเหรอ？あってわけなんだよ、じいちゃん。悪いんだけどさ、もうちょっとだけここにいてもいいか？車直せないか調べてみたいんだ。ก็ตามนั้นแหละคุณลุง。โทษทีขอโทษจริงนะ。จนกว่าจะซ่อมรถได้น่ะ。それは困りませんが。実は私
用事があって数日村まで出かけなくてはならないのですよ。夕方には家を出ねばならんのです。อ๋อแบบนั้นก็ไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือลุงต้องออกไปข้างนอกหลายวันเลยละไปหมู่บ้านไกลๆนะมีธุระนิดหน่อยก็อาจจะออกไปช่วงมืดๆแล้วนะそうですか。งั้นเลยครับเนี่ย俺たちはそろそろ出ます。あまり長居してもご迷惑でしょうから。งั้นเราจะรีบออกไปนะครับเราไม่อยากอยู่ที่นี่นานนักหรอก。車がなくてもその辺歩いてれば道はわかるだろう。いざとなったら車置いて電車で帰ってもいいし。とにかく山を降りればいいんだ。ถึงรถจะซ่อมไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราเดินกลับก็ได้ครับแล้วไปหาขึ้นรถไฟอะไรกลับบ้านก็ได้นะแค่ลงเขาให้ได้ก็พอใช่มั้ยเย่この家にいてくださって大丈夫ですよどうせ私しか住んでおりませんし留守の間家を見てもらえればこちらも助かります。ไม่ละไม่เป็นไรถ้าหากพวกเธออยากจะอยู่ที่นี่ก็ได้นะลุงไม่ว่าหรอกนะลุงก็ใจดีเกินเรื่องจริงนี่ของหายยกบ้านนะลุงนะยังไงก็ไม่ค่อยมีคนดูแลบ้านอยู่แล้วถ้ามีคนดูแลสักหน่อยก็ดีเหมือนกันเฮ้ยอีโนะฮะจะดีเหรอครับลุงเอ้อน่าそれに山の中を歩いてもどこにも行けやしませんよこの霧ではねภูเขาหมอกลงแบบนี้เนี่ยเธอจะเดินไปไหนได้ล่ะเนี่ยอ๋อ車が直るまでぜひここにいてくださいなただしあまり山の中を歩き回ったりとか危険なことはしないでくださいね。ลุงนะไม่ว่าหรอกนะจะอยู่ที่นี่จนรถซ่อมเสร็จก็ได้แต่ว่าอย่าทำอะไรอันตรายอย่างเช่นไปเดินเล่นบนเขาล่ะเข้าใจไหมโอ้อาริกาโตนะจิจิหลอบใจนะลุงสรุปต้องอยู่นี่เหรอそれでは私はそろそろ出かけます。火の元には注意してくださいね。それから山の中は危ないので歩き回らない方が。เอาล่ะงั้นลุงไปก่อนนะยังไงก่อนจะทำไฟไหม้บ้านลุงล่ะนะแล้วก็ย้ำอีกรอบว่าภูเขามันอันตรายดังนั้นละอย่าว่ากันってるってรู้แล้วนะลุงโอเค心配すんなよじいさんあんたこそ途中でこけてぽっくりとかはやめろよなไม่ต้องห่วงเราหรอกนะลุงอะไรแก่แล้วเดินทางระวังด้วยนะระวังตายระหว่างทางคำพูดคำจาแม่งได้เลยลุงจะระวังนะงั้นเจอกันไปแหละคำพูดแม่งโคตรได้โอ้ฮะเย็นแล้วเหรอเนี่ยงั้นต้องรีบไปอาบน้ำก่อนฉันน่ะไม่อยากอาบน้ำต่อจากผู้ชายหรอกนะอาบก่อนเลยก็จัดไปห้องนี้ใช่ไหมผิดห้องนี้ฮะห้องนี้ผิดนิดเดียวอื้อหือ18บวกใช่นี่แหละเจ๋งที่สุดเลยล่ะเมื่อวานเนี่ยยุ่งทั้งวันเลยไม่ได้อาบน้ำไม่ได้รีแลกซ์แบบนี้เลยอ่ะสงสัยจังเลยนะว่ายูกะอาบน้ำหรือยังนะเธอรู้สึกไม่ค่อยดีนี่นะฮะทริปนี้น่าเบื่อใช่ไหมง่วงนอนจังโอ้อย่าอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะ What นี่น้ำก็ขี้นักนัตตาคุณน่ะ色してなかったよなอยู่น้ำมันก็สกปรกขึ้นมาแต่ตอนแรกมันไม่ใช่สีอย่างนี้นะใช่ไหมว่า私のせいじゃねえよなそんな汚くなかったよなฉันเปล่านะไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมมันสกปรกมันฮะเอาโอ้ยどうした What เซทาโร่ Whatเฮ้ยเป็นอะไรไปไอ้ไอ้ที่ขึ้นมาครับทำบ้าอะไรของแกวะเนี่ยโดนมโนの見事に濁ってんだお前どんだけ汚い体してたんだจริงด้วยนะน้ำนี่อย่างกับน้ำโคลนเลยอ่ะนี่ตัวเธอสกปรกขนาดนี้เลยเหรอดาคาดาหุบปากนะいきなり水が泥水みたいになったんだよฉันจะสกปรกขนาดทำให้น้ำมันกลายเป็นโคลนได้ไงโธ่แค่ล้อเล่นนะนี่มันไม่ใช่น้ำจากบึงเหรอฮะน้ำจากบึงเนี่ยนะแล้วทำไมมันมาอยู่ในอ่างอาบน้ำได้ล่ะอัจฉริยะใช่ไหมจีเนียสไม่รู้เหมือนกันอ่ะปั๊มน้ำอาจจะเสียก็ได้นะก็เลยมีน้ำจากบึงมาผสมแบบนี้แหละแต่ห้องน้ำอื่นยังโอเคนะ
しばらく湯に浸かるのは諦めた方がいいだろうな。じいさんが戻ってくるまでの我慢だ。じゃあ、俺もう行くわ。งั้นเราก็คงไม่ต้องอาบน้ำสักพักจะดีกว่านะเราจะลุงกลับมานะงั้นฉันไปนะโอ้โหบ้าเฮ้ยอะไรกันเนี่ยน่าหงุดหงิดชะมัดไปหายูกะก่อนดีกว่ายูกะเหรอยูกะคือสาวน้อยอีกคนหนึ่งใช่ไหมสาวน้อยที่ดูท่าทางน่ารักยูกะอยู่นี่เองเธอหลับอยู่นะแต่ว่าเธอตัวสั่นเชียวท่าทางเธอจะป่วยนะเนี่ยต้องหาอะไรให้เธอกินบ้างแล้วนะพรุ่งนี้เนี่ยบางทีน่าจะหายาแก้หวัดด้วยยาแก้ไข้ลองไงนอนเลยไหมทำอะไรดีนอนนอนไม่หลับนี่ห้องใครเนี่ยอันไหนห้องเราเอาสงสัยเอาเมื่อกี้คุยอะไรได้ตกในตกลงไหนห้องเราหายาเหรอแล้วห้องนี้ทำไมล็อกเนี่ยลุงห้องนี้ห้องไรลุงไม่อยู่อาบน้ำในห้องน้ำแทนได้ไหมลินお前胸のサイズいくつだลินหน้าอกเธอใหญ่แค่ไหนเอฟだけどอ่ะก็ครับ F อ่ะทำไมเหรอไม่แปลกใจเลยที่เธอโง่แบบนี้เพราะว่าสมองน่ะเอาสารอาหารไปเลี้ยงนมหมดใช่ไหมล่ะมันคุยอะไรกันเนี่ยนมฉันใหญ่แล้วไปหนักหัวใครฮะโถ่ไอ้แรงไหมโคตรกาวอ่ะโอ้นาริちょっとこれ見てくれよเฮ้ยรินดูนี่สินั่นだこれ葉っぱかこれがどうしたอะอะไรอ่ะใบไม้เหรออะไรเนี่ย葉っぱっていうか水草かなไม่ล่ะไม่ใช่ใบไม้แต่ฉันคิดว่ามันเหมือนกับพวกพืชใต้น้ำเลยนะเมื่อเช้าน่ะฉันไปเช็คที่รถดูแล้วก็เจอเจ้านี่ติดอยู่ล่ะติดอยู่ในเครื่องยนต์น่ะที่นู่นซาร์วิสเอเรียนี่ถมัตตาときにいたずらで入れられたのかもしれないなบางทีอาจจะมีใครสักคนนึงเนี่ยแกล้งเราก็ได้นะตอนที่เราจอดรถไว้เมื่อวานน่ะฮ่าแปลกจังเลยนะเอ๊ะหรือว่าลุงจะเป็นคนทำให้รถเราติดไม่น่าใช่ลุงใจดีอะไรมีโทรศัพท์มีที่ชาร์จเอ้าชาร์จเอาล่ะได้เวลานอนแล้วให้ชาร์จมือถือก่อนนอนอ๋อตอนนั้นผมกดรัวเลยไม่ได้อ่านให้ตายเถอะก็เดินหาตั้งนานวัดได้ยินเสียงน้ำอีกแล้วเอ้าอะอะไรเด้นี่บ้าอะไรเนี่ย บ้านโดนน้ำท่วมเหรอใช่ต้องเป็นฝันจริงแน่เลยเพราะฉันไม่ได้จมน้ำอยู่นี่นามาฝันแปลกๆกันได้อีกแล้วเอาเดินใต้น้ำเอาวิญญาณอาฆาตฮะมีอะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะมันตรงไปที่ห้องยูกะนะห้องยูกะห้องนี้ใช่ไหมโแค่ฝันใช่ไหมฝันร้ายยูกะแย่แล้วเพื่อนตื่นอยู่ยูกะโอ้ยยูกะ朝だぞ具合ちっとは良くなったかきつかったら病院行こうぜなเสียงแม่งสยองอ่ะมีเสียงบางอย่างอยู่เฮ้ยยูกะเช้าแล้วรู้สึกดีขึ้นบ้างยังเนี่ยถ้าหากแย่ขนาดนั้นแล้วก็เดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลมาโอเคมั้ยยูกะยูกะยูกะโอ้ยってばยูกะเฮ้ยยูกะお前どうしたんだよ体が膨らんでยูกะเกิดอะไรขึ้นน่ะร่างกายเธอบวมไปหมดแล้วโอ้ย一体どうして？เกิดอะไรขึ้นอ่ะลิน救急車だลินเรียกรถพยาบาลเร็ว
あ、救急車。ロロペヤバン。リビングに電話あっただろ。トロサブ、ない。レオカオ。ロペヤバン。プアン、トクチャイ。なんかすげえ悲鳴聞こえたけど。どうした？ได้ยินเสียงกรีดร้องเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหรอ救急車呼ばねえと。ユカが。ต้องเรียกรถพยาบาลแล้วยูกะเนี่ย。ยูกะ。ちょっと俺も様子見てくるわ。ยูกะเหรอฉันจะรีบไปดูนะ。เขาจะว่าไงบ้างอยากรู้อ้าวนิ่งเลยนี่ก็เพื่อนจะตายแล้วมาเดินดูอะไรกันดูรีแอคชั่นเพื่อนทำเอาห้องน้ำมาผิดห้องขอโทษที่หลงครับทุกวินาทีมีค่าเอาล่ะต้องเบอร์119ใช่ไหมรถพยาบาลเนี่ยอะไรอ่ะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนี่สายมันต่อไว้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยนี่มันเจ๊งเหรอเนี่ยเอ้าโอ้ใช่มือถือฉันชาร์จแบตอยู่ใช้มือถือก็ได้มือถือโอเค119ใช่ไหมมาโอ้แบตหมดอย่างนั้นเหรอก็เราชาร์จแบตไปแล้วไม่ใช่เหรอどうなってんだよこれじゃ救急車呼べねえじゃねえかนี่มันบ้าเลยเนี่ยแบบนี้ก็เรียกรถพยาบาลไม่ได้สิไอ้โทรศัพท์บ้าไอ้一体ยูกะはどうしちまったってんだよあんなに体が膨らんであんなのまるで死体じゃねえかよก็เกิดอะไรขึ้นกับยูกะกันแน่น่ะร่างกายเธอบวมไปหมดเลยอ่ะเธอเหมือนเป็นศพเลยนะหุบปากนะちゃんと息してるんだよ。ユカ、ยังไม่ตายนะ。เธอยังหายใจอยู่。ごめん。โทษที。なあ、セイタロはどこに行ったんだ。เฮ้、แล้วเซทาโร่ล่ะ、ไปไหนเนี่ย。近くに村とか町とかないか探しに行ってる。病院に連絡できる場所がないか。หมอนั่นไปในหมู่บ้านแล้วก็ในเมืองน่ะ。เพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็เรียกรถพยาบาลน่ะจิそんなもん歩いて行ける距離にはねえよหมู่บ้านเหรอเมืองเหรอไม่มีทางหรอกนะเดินไปอย่างนั้นเหรอเราไม่มีรถนะそれにどっちにしろこの霧じゃ無理だ数メートル先も見えねえくらいなのに見つけられるわけねえよอีกอย่างหมอกลงแบบนี้เนี่ยไม่มีทางเลยมองไม่เห็นทางหรอกนะจะเดินไปได้สักกี่เมตรเชียวหมอนั่นไม่มีทางเจออะไรหรอกนะだったらどうしろっつんだよこのままあの状態のよかほっとけっつうのか。てめえ、マジで黙らねえとぶっ飛ばすからな。แล้วนายจะพูดขึ้นมาทำซากอะไรเล่าอยากจะปล่อยให้ยูกะเป็นอย่างนี้เหรอถ้าทำอะไรไม่ได้ก็หุบปากไปซะนายอะเซทาโร่どうだった？เซทาโร่เป็นยังไงบ้างダメだった。ไม่ได้การเลยมองไม่เห็นอะไรเลยล่ะนอกจากมองแค่กลับมาได้เนี่ยคิดว่าโชคดีมากแล้วนะてめえ、ちゃんと探したんだろうな。バー、え、ナイビルラチンだ。決まってんだろ。แน่นอน。でもどうやったってこの霧じゃ無理なんだよ。หมอกน่ะมันลงหนามากเลยไม่มีทางไปได้หรอกนะ。無謀すぎる。ฉันน่ะไม่อยากเดินไปโดยที่ไม่รู้ทิศทางหรอกนะ。そういやじいちゃんも山の中を歩き回るなって散々言ってたよな。あれ、そういうことだったのか。คุณลุงน่ะบอกว่าอย่าไปเดินบนเขาเพราะแบบนี้สินะ。じゃあどうしたらいいんだよ。このままじゃユカ死んじまうんじゃねえのか。งั้นจะทำมันยังไงกับยูกะล่ะ？絶対に嫌だ。จะปล่อยให้เธอตายเหรอ？ไม่เอานะ。いや、ユカは大丈夫だ。死んだりはしないよ。ไม่ยูกะไม่เป็นไรหรอกนะฉันคิดว่าเธอจะไม่ตาย。え、それ本当か？ฮะ？จริงเหรอ？脈も呼吸もしっかりしてるし、熱もない。ただ外見に異常があるだけで、他にはおかしいところはない。寒いって噂ごとは言ってるが。ชีพจรและการหายใจของเธอน่ะยังปกติดีแล้วก็ไม่มีอาการป่วยด้วยนะไม่มีอะไรแปลกเลยยกเว้นแต่ว่าร่างกายเธอดูตัวเย็นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วとはいえ放っておくわけにもいかねえแต่ว่าจะทิ้งเธอไว้แบบนี้ก็ไม่ดีนะเราต้องหาทางติดต่อโรงพยาบาลที่สายあれば山の中を歩くことができる。ถ้าหากเรามีแผนที่แล้วก็น่าจะพาเดินลงน่าจะพอเดินลงจากเขาได้นะลองหาดูไหมわかったぜ。เข้าใจแล้ว。なんで手分けして探せばすぐ見つかるよな。งั้นแยกย้ายกันไปหาแผนที่นะ。ちょっと待って、セイタロウ。
電話が繋がらねえのと。เดี๋ยวก่อนเซทาโร่จะว่าไปน่ะโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้ที่ชาร์จก็ด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยどうして電話が通じないのかわからないが。ฉันไม่รู้ว่าทำไมโทรศัพท์ถึงใช้ไม่ได้นะแต่ว่าที่ที่ชาร์จไม่ติดก็เพราะว่ามันไม่มีพลังงานยังไงล่ะบ้านนี้ไม่มีไฟฟ้านั่นแหละบางทีจะไฟดับหรือว่าลุงคนนั้นน่ะไม่ได้จ่ายค่าไฟก็ได้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้ามืดเมื่อไหร่แล้วก็เราคงมองอะไรไม่เห็นแน่ใช่ไหมจะนั่นสินะแต่เมื่อวานยังใช้ไฟฟ้าได้อยู่เลยนี่นะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ต้องสนใจยูกะก่อนเอาล่ะแยกย้ายไปหาแผนที่เข้าใจละสามคนจะ協力してこの家の中を探そうต้องรีบหามันต้องรีบช่วยยูกะนั่นสินะและนี่ก็เป็นบทนำของเกมนี้นะครับสำหรับเกม Mermaid Swarm ในพาร์ทแรกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับผมจำเรื่องราวเกมนี้ไม่ได้อีกแล้วมันนานเกินไปไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับบ๊ายบายภาพยูกะเมื่อกี้โคตรสยองอ่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนขาวขาวกลมกลมคุงเองครับในช่วงนี้พี่ไอโตะก็จะมีไลฟ์สตรีมผ่านทางแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับในวันจันทร์พุธและก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลาประมาณ1ทุ่มหรืออาจจะมีเวลาอื่นบ้างนะครับยังไงก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับ ขอค่าขนมด้วยครับเรียกผมมาโฆษณาแบบนี้ต้องคิดค่าตัวแพงๆแล้วล่ะ